ไก่ทอดใหญ่เจ้าหนึ่งที่เข้ามาในเมืองไทย9ปีเท็กซัสชิคเก้นที่ปิดตัวไปทะนั้นที่เท็กซัสชิคเก้นอยู่ภายใต้เครือที่คุณเล็กบอกก็คือ OR ซึ่งทําการตลาดประสบความสำเร็จในหลายแบรด์เลยนะชเช่นอเมซอนมีคนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจควิกเซอร์วิสรีสอร์ทเนี่ยมันไม่ดีหรอหรือว่ามันยังไงแล้วเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันยังไงกันแน่นะมันบวกหรือมันลบเรื่องนี้ถ้าผู้ประกอบการฟังรายการเราเราถอดบ,บทเรียนอะไรใอ้เขาได้ เพราะบางคนไม่รู้เป็นเห็นพลาดหัวข่าวก็จะดูเป็นดราม่าแล้วนี่ไงเศรษฐกิจวิกฤตแล้วเท็กซัสยังหนีเดี๋ยวพี่ดูอย่างเป็นก่อนจริงๆประเด็นของเท็กซัสจิเกนเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องนี้เลยครับคือสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิ g e n เ u s รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬานะครับ พบกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกพัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16และบ i z c l a s s c o m ก่อนจะเริ่มเรื่องอาจารย์ไปตัดแว่นใหม่มาป่ะหรือนานแล้วอัไหล่ะครับอ๋อเหรอเราไม่เจอกันนานเหรออาจารย์ไม่แต่ว่าคุณเล็กจะบอกว่าแว่นเนี่ยสมัยสมัยหนึ่งเนี่ยมันจะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ใครทีร่ใส่แว่นใหญ่จะดูแก่เชย ผมก็ใส่แว่นเล็กมาตลอด<ฆ>แล้วก็มีนิสิตบอกว่าอาจารย์ใส่แว่นเชยจังทําไมใส่เล็กๆล่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้ต้องเกาหลีแว่นทรงใหญ่ๆหน่อยก็ถึงได้เห็นว่าเออใช่แฟชั่นมันขึ้นแล้วลงแฟชั่นมันขึ้นแล้วลงแล้วแล้วแว่นใหญ่มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งงั้นเด็ก,กเขาใส่แว่นใหญ่ง<ฆ>ั้นใครที่ใส่แบบวงกลมเล็กๆอันเล็กๆเนี่ยครับที่มันเคยทันสมัยอยู่ยุค<ฆ>หนึ่งวันนี้ถ้าใส่ปั๊บคือคนแก่ใส่หรือย้อนยุคละเรโทรละใช่แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะ แต่แว่นใหญ่ๆอย่างนี้มันแบบสมัยแบบวงแกรนเอ็กซอะอุ้ยอะไรอ่ะจังหมายถึง <c oughs> อธิบ<อ>ายสักนิดนึงคืออะไรคือเราดู <ๆ S 2> ย้อนกลับไปพี่พแจแ้ดรนุพลกำลังโด่งดังก็จะใส่แว่นกันทรงประมาณอย่างเนี้ตยนี้สิทตนักศึกษาสมัยนั้นก็ใส่แล้วก็เห็นในในในรูปก็รู้สึกว่าโบราณจังแต่ตอนเนี้คือมันย้อนกลับมาใครใส่แบบนี้คือทันสมัยอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องแบบเหมือนแบบ มันจะดูแบบเกาหลีดูเก๋ดูแบบบังหน้าบังตาแต่เห็นลูกตาใสาแจ๋วอะไรเงี้ยแต่ชอบมากเลยเพราะ,ะว่ามัน,มนพอมันเล็กมันก็มันก็ลำคานกวาแต่พอใหญ่ๆหมันใส่สบายไงก็เลยใส่ปับ๊บก็ยิ่งสบายก็เลยตอนนี้ใส่สบายมากกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งคุณเล็กคือน้องๆก็บอกว่าคือเราก็เคยร้อนใจในยุคหนึ่งว่าทําไมกระโปรงของนิสิตเขาสั้นลงสั้นลงสั้นลงะนะแล้วก็เสื้อก็ตัวเล็กลง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 อตอนเนี้ยย้อนยุค ทำไมอ่ะเป็นาายุคที่อาจารย์ไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะว่าเพราะว่าเขาใส่โอเวอร์ไซส์กันอ๋อใช่สมัยผมเรียนก็คือยุคคือคนเจนวายแล้วก็เข้ามาหาลัยตอนปี4 6ตอนนั้นเน่ยเสื้อพอดีตัวมากไม่ตีหางยาวกระโปรงสั้นและเอวต่ําตอนนี้คือน้องคือโอเวอร์ไซส์หมดเลยคือเสื้อตัวใหญ่เดินมาา <Okay. S 2> นี่อาจารย์อาจาอาจะต้องสก,กิดว่า หนูไปซื้อเสื้อตัวเล็กกว่านี้เลยแล้วผ้า่งผ้าใบก็ใส่อีกนิดนึงจะเป็นผ้าห่มเหรอเออเออเออใช่ใชเห็นน้องใส่อ่าแต่น้องก็ใส่แล้วก็สวยงามในแบบเขาครับแต่ว่าเขาทําให้เราเข้าใจว่าต้องระวังเรื่องของความทันสมัยเพราะคําว่าทันสมัยของแต่ละยุคไม่เหมือนกันเออเราเคยเคยได้ยินคําว่าแฟชั่นคัมแซนโกสแล้วก็บัดสไตล์สเตย์ถูกไหมครับครับแล้วทําให้นึกถึงทุกผมเรียนการตลาดแฟชั่นคัมส์แบ็คด้วยไงอ๋อเออมันโกแล้วมันกลับมาได้ อาใจาให้ความรู้สักนิดหนึ่งสิครับสมัยผมเรียนการตลาดเนี่ยจำได้มันจะมีมีความแตกต่างระหว่างอันนี้คือเทรนด์อันนี้คือแฟชั่นและนี่คือแฟดครับถ้าสมมุติว่าเป็นเอา2ตัวสําคัญก่อนแล้วกันะนะครับก็คือตัวแฟดกับแ<ะ>ฟชั่นครับถ้าแฟดเนี่ยถ้าเป็นกราฟคือพุ่งขึ้นลงเลยอย่างเช่นดังข้ามคืนปึ้งอย่างเช่นน้องเหนียวไก่เอาเป็นต้นน้องเข้าเหนียวไก่กปึ้งพูดเหนียวไก่เหนียวไก่อา้าวตอนนี้ฟังเรื่องอะไรนะจำไม่ได้ด้วยซ้ำหรือ ในยุคมันมีทุกยุคนะครับตุ๊กตาบลายตุ๊กตาลูกเทพอ่เฟอร์บี้ห,หรือสมัยโบราณนู้นก็สมาก็จีที่ขึ้นพวกนี้ขึ้นแล้วลงเลยไม่เคยกลับมาขึ้นแล้วลงเลยไม่เคยกลับมาบนี่คือแฟ์เอออันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีนิยามดีส่วนขึ้นขึ้น,นลงลง<า>เป็นจังหวะเนี่ยเรียกแฟชั่นอ๋อฮ่ะครับก็ เชื่อโอเวอร์ไซแล้วเดี๋ยว o v e r อร์ไซส์อยู่นานๆไปก็น่าเบื่อไห้มาก็จะลงมาแล้วก็ผ่านไปหลายๆปี Oversize ซส์ม<ะ>ินิสเกเหมือนกัน Mini Skirt <ะ>แล้วก็หายไปแล้วก็กลับมา Mini Skirt <ะ>อย่างเงี้ครับ<ะ>แล้วแฟชั่นก็วนอยู่เนี่ยฮะเซเวนตมันก็กลับมาเก๋<ะ>อาจารย์พูดถึงแฟชั่นผมนึกถึงท่านหนึ่งที่บอกว่า เปรียบชีวิตเป็นดังขึ้นใต้น้ําในทะเลอบางครั้งขึ้น <laughs> บางครั้งลง <laughs> คุณเตือนคุณส่งเนนแฟชั่นเออชีวิตเราก็เหมือนแฟชั่นครับก็วันนี้พูดไปพูดมามันก็จะมีมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าวของแบรนด์ที่ไปไม่รู้จะกลับมาไหมเยอะมากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางแบรนด์ซึ่งอยู่ในไทยมายาวนานเขาก็ไปนะคุณเล็กกอเลยผมคิดถึงธุรกิจ ร้านอาหารที่เราเรียกว่า quick service restaurant อ๋อที่แบบไอ้ QSR QSR ซึ่งสมัยนะก่อนเรียกฟาสต์ฟู้ดครับแล้วก็คนก็บอกว่าแหมไม่อยากให้เน้นที่ฟู้ดเลยอยากให้เน้นที่เซอร์วิสแล้วฟาสต์ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันดูลบเออมันดูฟาสต์ฟู้ดเท่ากับจังฟู้ดเรียก QSR อดีกว่าเรียกว่า quick service <ะ> restaurant ดีกว่า<ะ>ก็คืออย่าไปมองที่สินค้าให้มองที่เซอร์วิสแล้วอย่าพูดเรื่องคําว่าฟาสต์อีกเดี๋ยวฟาสต์เซอร์วิสดูเหมือนแบบว่าเอาเอาแบบให้ผ่านๆจบ,จบๆไป โมโมโซโซไม่เอาแต่ว่าอยากให้บริการอย่างรวดเร็วทันใจ<ม>ก็เลยเปลี่ยนจากคำว่า fast เป็นคำว่า Quick มันก็เลยเกิดคำว่า Quick Service Restaurant แล้วคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรก็คือ Fast Food เกา่าแล้วแหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้น,นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไก่ทอดใหญ่เจ้าหนึ่งที่เข้ามาในเมืองไทย9้าปีไม่ใช่ไก่ทอดหัดนใหญ่ไม่ใช่ไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ทอดใหญ่อยู่มาตลอดกาลและผมถามนิดนึงอ่ะผมทุบโต๊ะไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยกิน <laughs> ต้นตำรับอยู่ที่ไหนต้องไม่อยู่อย่างน้้ออยยก็ู่่่่ทีีหหดใญชชัััววนน ไก่ทอดหัดใหญ่ไปกินที่หัดใหญ่แน่ๆก็เหมือนปลาสลิดบางบ่ออ่ะคำถามคือเข้าไปในที่บางบ่อสมุดประกาศเนี่ยคือเจ้าไหนอ๋อห้างร้านทองจากเยาวราชก็ทองเยาวราชจริงจงอะเราจะเรียกว่าเป็นเราเรียกว่าเอ่อ place branding ล้วกันคือเป็นเป็นแบรนด์ของพื้นที่นั้นๆครับไข่เค็มชายยาเงี้ยเออเออ หรือไก่ย่างบางเออใช่ใช่มันก็จะเอาสถานที่มาขายแล้วก็หรือคาว่าแค่คาว่าลาบอุดรอ,อาจารย์รในกรุงเทพมหานครมีประมาณ4,755ร้านครับคนอุดรบ้างค,คนที่เคยอยู่ที่อุดรบ้างมาจากอุดรธานีจริงๆบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วแต่แต่อย่างไรก็ดีคือ,อ,อแต่ควิกเ s e r ซอร์วิสรีสอร์ทเนี่ยคุณเล็กไม่ใช่เท็กซัสชิคเก้นที่ปิดตัวไปช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งก็เคยออกจากประเทศไทยไปก็คนพูดถึงกันเยอะก็คือเอแอ A w. อ๋อเออใช่อาจารย์รพูดและความจำวันๆผมฟุ้งขึ้นมาเลยสมัยเดินสยามต้องกินวาฟเฟิลไอติม A อแอนครับซึ่งคนไทย A อแอนบางประเทศก็อ่าน A อแอนนะครับซึ่งเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งแรกของโลกโอ๋อเหรอฮะครับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะแน่นอนเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาฟาสต์ฟู้ดเนี่ยครับเกิดขึ้นในปี1919 1919เกอ้าหนนานานขนาดนั้นเลยและ เจ้าแรกที่เคลมได้ว่าเป็นเชนที่เป็นแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดก็คือ A&W แต่ตอนนี้ก็ถามว่าไปกิน A&W แถวไหนในกรุงเทพดีครับไม่มีแลว้วไม่มีแลว้วครับไม่มีแล้วแล้วก็หลายยี่ห้อก็เข้า,ขามาแล้วก็ออกไปครับเช่น Pop Eyes เออเออคุนคุนคุณคุ้คุค,ค,ค,คใช่ครับในต่างประเทศยังมีอยู่นะครับ<ๆ>แล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจ 퀵เซอร์วิสร้านอาหาเนี่ยมันไม่ดีหรอหรือว่ามันยังไงแล้วเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันยังไงกันแน่นะมันบวกหรือมันลบนะครับเพราะคนก็บอกตื่นเต้นเปิดร้านอาหารอยู่ต้องปิดร้านอาหารไหมเดี๋ยวมันจะโดนเทรนเรื่องของร้านอาหารต้องปิดตัวไหมต้องอะไรยังไงวันนี้ก็เลยถือโอกาสใช้ประเด็นที่คุยกันเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาคุยเรื่องของธุรกิจนี้ให้ฟังกันครับต้องบอกก่อนว่าตัว Texas Chicken เนี่ยไก่ทอด Texas เนี่ย ก็อยู่ภายใต้ OR ครับถูกไหมครับแล้วก็ทําตลาดมีช่วงหนึ่งคนก็จะแห่แหนกันไปไก่ชิ้นใหญ่เบอร์เริ่มเอามาแบ่งกินครับเอ่อเท็กซัสจิ๊กเก้นหยุดมา9ปีค่อยๆเปิดสาขาคือคนจะทําเรื่องอย่างนี้ได้อะมันจะมี2ฝั่งคือฝั่งของการสร้างไรายได้กับฝั่งของการที่ลดต้นทุนครับ,รบประเด็นของการลดต้นทุนอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเปิดสาขาเยอะการเปิดสาขาเยอะโฆษณาทีเดียวเนี่ยกระจายค่าโฆษณาไปแต่ละสาขามันก็ถูกลงอ ถูกไหมครับอันที่2คือเปิดสาขาเยอะซื้อไก่เยอะต้นทุนไก่ก็ถูกลงต้นทุนแป้งก็ถูกลงต้นทุนน้ามันก็ถูกลงด้วยการประหยัดต่อขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขยายขยายมาปีที่แล้วเนี่ยเขาขยายขึ้นไปประมาณ100เกือบ110สาขาอยู่ที่109สาขาก็เยอะนะคือถ้าผม search อ่านข่าวดูของปีที่แล้วอุ้ยขยายสาขาเป็นร้อยเลยใครจะเชื่อว่าหนึ่งปีคือปิด ใช่แต่ว่ามันเห็นสัญญาณเหมือนกันนะก็คือว่าพอปีที่แล้ว100กว่าสาขาเนี่ยครับปีนี้ลดเหลือประมาณ90สกว่าสาขาลดลงมาประมาณ10กว่าสาขาแล้วก็ได้ยินข่าวไกลๆมาสักพักหนึ่งแล้วว่ามีการคอนซีเดอร์กันว่าอาจจะปิดตัวลงและเลิกทําเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าไม่ใช่ของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่ายงไหมายความว่าต้องจ่ายเงินเขาค่าลายเส้นก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อาจจะปิดแล้วเราก็ปิดตัวลง ประกาศปิด31ินี้ก็เป็นวันสุดท้ายครับก็บคือถ้ามันไม่ได้กำไรกำไรดีขนาดนั้นหรือเสริมองค์กรที่เป็นเจ้าของแบรนด์ขนาดนั้นมันก็ทำต่อไปก็จะไม่คุ้มครับมาดูภาพรวมกันก่อนใน,ในอุตสาหกรรมนี้ว่าจริงๆแล้วมีขนาดใหญ่แค่ไหนอย่างไรคําตอบก็คือ2 0 0 0 0กว่าล้านเกือบ30 0 0 0ล้านนะครับไม่เล็กเลยเฉพาะไก่ทอดอย่างเดียวอ๋อหรอนนกว่า QSR ทั้งหมดโอ้ถ้าเป็นรีสต์รอนคิวอารรวมกันทั้งหมดเนี่ย400,000กว่าล้านโอ้ใหญ่มากใหญ่มาก ใหญ่าแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะไก่ทอดนี่ก็ไม่ธรรมดาคุณเล็กตลาดไก่ทอดที่เป็น QSI ่องเดียวเนี่ยสองหมเดถึงสองหมื่นแปันล้านแล้วพอลองนึกตามห่งวงโซ่อุปทานมันไปบ้านเราก็มีผู้ผลิตไก่ที่เก่งกาดระดับโลกอีกดังนั้นเนี่ยมีไก่เท่าไหร่สารพัดเมนูก็ผลิตพอผลิตทันใช่ดังนั้นเนี่ยเ,เมนูไก่ทอดยอยู่ตลอดการ และอันดับหนึ่งเนี่ยเจ้าที่คุณเน็กพูดถึงเมื่อสักครู่นี่ก็คือ KFC เป็นที่รู้กัน KFC เนี่ยกินตลาดอยู่80%โอ้จริงแล้วก็ต้องยอมรับนะฮะอาจารย์อาจจะอาจจะคุ้นเคยกับทีมเขาเหลยก็ว่าไปเพราะว่าทีมการตลาดของ KFC ที่ทำการตลาดในประเทศไทยเก่งเก่งใครอยากดูเคสการตลาดไปดู KFC คืออายุ60ปีแบรนด์นี้แต่ทำการตลาดให้รู้สึกว่าแบรนด์ไม่แก่อ่า แล้วมากกว่านั้นคือจริงๆมันไม่ง่ายในการบรหิหารจัดการนะคุณเล็กเพราะว่ามี4เจ้าที่คนละหมุบคนละหมัดอย่างเช่นเซนชั่นรีสอร์ทเนี่ยก็เป็นเจ้าหนึ่งใช่ไหมครับ,รบส่วนที่เป็นฝั่งของของยำฝั่งของเครือไทยเบฟพวกนี้เนี่ยเขามีไลเซนเขาไม่ได้เป็นเป็นไลเซนเดี่ยวนะรประเทศไทย KFC เนี่ยเป็นมัลติเพล i ไลเซน อ๋อดังนั้นเวลาเดินเข้า KFC แต่ละสาขาอย่าคิดว่าอ๋อเจ้าของเดียวกันคําตอบคือไม่ใช่ใชคือ KFC อเมริกานี่ฉลาดมากเปิด m u l t i p l e l i c เส้นสมมุติว่าเราไปซื้ออย่าง Texas Chicken เนี่ย OR ได้มาเนี่ยเป็นเป็น single l i c เส้นเลยก็คือว่าเจ้าอื่นทําไม่ได้แล้วนะ exclusive อยู่ที่ OR เจ้าเดียวที่จะขาย Texas Chicken ได้แต่ KFC อเมริกาบอกว่าไม่ฉันให้หลายๆเจ้าแข่งขันกัน เออก็เป็นวิธีคิดแบบอเมริกันแล้วก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าการแข่งขันนี้เนี่ยมันก็ต้องบริหารจัดก,การให้ดีเพราะถ้าแข่งขันกันแล้วสุดท้ายมาแพ้เพราะตีกันเองเนี่ยมันก็ไม่คุม้มเขาก็บริหารจัดก,การดีมากงั้นที่คุณเล็กบอกว่าการตลาด KFC เมืองไทยนีย่ต้องไปดูเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของโฆษณาอย,ย่างไงทาแบรนด์อย่างไรประชาสัมพันธ์อย่างไงดูในเรื่องของกระจายครับเราเรียกว่า P place อ๋อค่ะไม่ใช่แค่ P promotion ต้องดู P place ว่าเอ้ยเขา มีการบริหารกระจายช่องทางอย่างไงมีข้อจํากัดของช่องทางแต่ละช่องทางแบบไหนใครมีสิทธิ์ทำอะไรใครไม่มีสิทธิ์ทำอะไรอย่างฝั่งยาครับซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่ดูแลเคบซีประเทศไทยทําหน้าที่สื่อสารอือแล้วโฆษณาเจ้าอื่นก็โอเคไปด้วยเพราะว่ายําสื่อสารเก่ง<ะ>อ่าอ่างั้นเธอสื่อสารให้เก่ง,เ,กง,เ,กงเดี๋ยวฉันส่งเ,เงินเข้ามาคอนทริบิวให้อ๋อเกิดการทําง,งานร่วมกันนี่เหรอใช่<ะ>แล้วข้อสุดท้ายเดี๋ยวทุกท,ทุกเจ้าขายดีหมดทุกสาขาขายดีหมด งั้นทุกคนแฮปปี้นะ,ะครับการเล่าเนี่ยมันเล่าง่ายการทําให้เกิดขึ้นจริง<ม>กว่าจะเกิดกระบวนการนี้ว่าใครยอมใครใครไม่ยอมใครเนี่ยโอ้เขาบริหารยังไงนะเขาทำไดอ้อันนี้สุดยอดแต่พอตัดภาพกลับมาที่เท็กซัสก็เตรียมบ่งมือลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคยชิมไก่เท็กซัสประทับใจอะไรชอบอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เนาจะได้ริงจริงแล้วก็อร่อยแล้วก็มีคนชมเยอะมากค่ะครับ ถูกปากคนไทยคนไทยชอบเมนูไก่ทอดอยู่แล้ว <ฮะ S 2> ครับ <ฮะ S 2> ก็ถูกปากคนไทยแต่ไม่มีจุดอะไรที่ทําให้เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้ในเรื่องของการบวกมือลาของ Texas ัสชิคเกทั้งนั้นที่ Texas ัสชิคเกอยู่ภายใต้เครือที่คุณเล็กบอกก็คือ OR ซึ่งทําการตลาดประสบความสําเร็จในหลายแบรนด์เลยนะเช่นอเมซอนครับเ l ล u ทีครับซึ่งอเมซอนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่ง ของกาแฟเมืองไทยไปแล้วนะครับเพอร์ลิทีเองก็ขายชาตามจุดต่างๆก็ขายได้เป็นร้อยสาขาละในปัจจุบันเจ้าอื่นๆที่ได้ไลเซเส้นเข้ามาอย่างหัวเซียงหงสมัยก่อนอยู่ที่เยาวราชอย่างเดียวแล้วเขาก็ทําให้หัวเซียงหงกลายเป็นแฟรนไชส์อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็โออไปซื้อภัคมาล่ามาซึ่งเป็นตรามากาแฟเหมือนกันแต่พรีเมียมกว่านะครับหรือได้โอกระจูไปร่วมไปร่วมลงทุน ก็ดูเหมือนว่าอันอื่นจะประสบความสาเร็จดีคน<ะ>ก็โออาร์ทำไม่สำเร็จหรอไม่นะแม่ก็เก่ง<ะ>แต่มันเป็นเรื่องธรรมดาอันไหนที่ไม่เวิร์กหรือสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้ดึงออกก็ไม่แปลกใช่เพราะบริษัทหนึ่งผมเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ผมก็จะมีลูกอยู่เยอะแยะเสร็จแล้วผมก็ต้องใช้เวลาเลี้ยงลูกใช่ไหมใช้เงินเลี้ยงลูกใช้กําลังเลี้ยงลูก<ะ>วันดีคืนดีลูกคนนี้เนี่ยใช้เงินเข้าไปเยอะใช้แรงเยอะใช้เวลาเยอะ,ะครับปรากฏว่า เขาไม่ค่อยโตนะ,ะก็รู้สึกว่าไปหาลูกใหม่ดีกว่าแต่จะเป็นโคเนี่ยไม่ได้<ะ>แต่ว่าจะเป็นบริษัทได้คือ,อตัดลูกคนนี้ทิ้งหาลูกใหม่เข้ามาที่ใช้แรงเท่านี้เงิน<ะ>เท่านี้กับเวลาเท่านี้แล้วจะโตมากกว่านี้ดีกว่างั<ะ>้นจริง,รงๆประเด็นของเท็กซัสจิกเก้นเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องนี้เลยครับคือต้นทุนไรเส้นสูงครับครับแล้วก็กําไรที่ได้มามันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการไว้เอาเวลาเอาเงินเอาแรงไปทําอย่างอื่นดีกว่า เรื่องนี้ถ้าผู้ประกอบการฟังรายการเราเราถอดบ,บทเรียนอะไรเขาได้เออย่างหนึ่งคือพอมองเข้าไปใน Texas Chicken เนี่ยครับเราเห็นเลยว่าอย่างที่หนึ่งคือเขาใช้เซลล์โปรโมชั่นเยอะมากอ๋อถ้าไปดูเนี่ยครับจะลดแรกจากแถมมากแล้วไม่ดีเหรออาจารย์มันดีในระยะสั้นๆซึ่งแล้วทำให้คนติดโปรโมชั่น ในขณะที่จะเห็นว่าเจ้าอื่นๆเน้นการพัฒนาสินค้าคือนคนหนึงใช้ P promotion เยอะแต่เจ้าอื่นใช้ทั้ง P product P price P place P promotion เนี่ยพอเราได้ P เดียวเขาได้4 P อเราแพ้ฮะฮะครับงั้นวันนี้คือขึ้นโปสเตอร์มาอันหนึ่งผมก็ยังตกใจว่าอ๋อแปลว่าเขาเน้นเรื่องโปรโมชั่นจริงๆคือเขาเอารูปผู้ชายใส่สูตรสีขาวบโบสีดำ คุณๆนะอุณคุณๆนะ,ๆนะแต่เป็นโฆษณาของเทสต์จิสเกนนะแล้วเขียนว่าจึงจะมีเจ้าหนุ่มผูกโบสีดำใส่สูรสีขาวทำไก่อร่อยเท่าไหร่แต่เราก็โปเยอะกว่านะอ๋อคือมันก็ดูเหมือนจะเก๋แบบที่ฝรั่งชอบทำแต่มองมาอีกทีก็แบบเอ๊ะมันมีเอ๊ะเลยคือเอ๊ะเอาเพราะว่เาเขาเน้นเขาเน้นที่เซลส์โปรโมชั่นคือลดแลกแจกแถมเยอะมากแล้วก็อุตส่าห์ไปชมพอดักของอีกเจ้าหนึ่งด้วยนะ ว่าอร่อยอร่อยเออเอาสิเออนั่นก็คือเรื่องหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าต้องใช้ marketing mix อย่างกลมกล่อมอันนี้ก็แบบเบสิกมากเลยนะแต่ว่าบางคนไปติดก,กับเรื่องของโปรโมชั่นจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าธุรกิจออกโปรทั้งวันออกโปรทั้งคืนขายแต่จนขายราคาปกติก็รู้สึกว่าไม่อยากขายราคาปกติแล้วก็มีแล้วภาพลักษณ์จะเสียครับกุณเล็กไปในแพลตฟอร์มต่างๆบางแพลตฟอร์มที่มีโปรเยอะๆอ่ะวันไหนไม่ได้โปรคืไม่ซื้อนะ โอ้เหมือนผมเลยใช่แปลว่ามันมีประเด็นเรื่องของภาพลักษณ์จะเสียเป็นภาพที่มาเพื่อนเน้นโปรอย่างเดียวไม่เน้นสินค้าซึ่งอันตรายมากในระยะยาวเพราะมันจะทำมาจิ้นไม่ได้อืมอาจารย์ทําให้ผมนึกถึงเวลาไปในร้านค้าและในเชฟสินค้าของบางอย่างเราซื้อราคาเต็มก็โอเคที่จะซื้อของบางอย่างลดไม่ลดเลยหรือลดน้อยก็ไม่ซื้อใช่ผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่เอ่อเป็นกับดักในการเรียนรู้ครั้งนี้ ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการลดต้นทุนครับ,รบพอไปศึกษา KFC จริงๆเนี่ยคุณเล็กเขาลดต้นทุนหลากหลายมากคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเรื่องของ quick service restaurant เนี่ยครับมันควรจะได้กำไรพอสมควรแต่ KFC เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นไก่ยะไอ้ไก่ทอดเนี่ยครับเนื่องจากว่าแข่งราคากันเยอะมากกำไรมันน้อยครับ จริงๆแล้วเนี่ยกำไรมันควรจะประมาณ70%อย่างเงี้ยเบื้องต้นก่อนจะไปหากอย่างอื่นนะแต่ถ้าเป็นไก่ทอดเนี่ยกำไรอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองกำไรเบื้องต้นกำไรขั้นต้นทำยังไงให้สามารถที่จะมีกำไรมากขึ้นลดต้นทุนลงเคฟซีค<ะ>ิดแม้กระทั่งการที่เลือกไก่มาขายคือไม่เอาไก่ยี่สิบแปดวันเอาไก่ยี่สิบเอ็ดวัน,เ,วนเดี๋ยวนะฮะมันเกี่ยวกันเหรออาจารย์ไก่ยี่สิบเอ็ดวันอะ่ะคือตัวมันก็ใหญ่พอสมควรแล้วเล็กลงมานิดหน่อยแต่ว่า ขายได้เลยขายได้เร็วต้นทุนในการเลี้ยงถูกกว่า,าต้นทุนในการขนส่งถูกกว่าคือคิดไปถึงนูน่นแล้วคนจะยังไม่รู้สึกเยอะ,ะว่าย1ิบเอกับ28วันมันต่างกันเท่าไหร่ออนมันผ่านการคิดและคำนวณต้นทุนรวมไปถึงประสบการณ์ลูกค้ายอย่างละเอียดเลยนะใช่แล้วก็ไอสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะลดต้นทุนเขาได้ตลอดเส้นทางมหาศาลโดยที่ลูกค้าก็โอเคฉะนั้นกระบวนการคิดพวกนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆยังไม่นับการที่เขาขยายสาขาได้เยอะมากขยายสาขาได้เยอะมากนี่คืออะไรคือ ค่ากล่องต่อใบก็จะถูกลงค,ครับครับค่าน้ํามันต่อลิตรก็จะถูกลงถูกไหมครับหรือบางอย่างเราก็มองว่ามันเป็นความสะดวกของเราแต่จริงๆมันเป็นการลดต้นทุนของเขาการที่ร้านกเซอร์วิสร้านตรองที่มีสาขาจํานวนมากเนี่ยเอาตู้น้ําหันออกให้คนไปกดเองเออลดต้นทุนคนไปเยอะมากกเลยตอนแรกอะ่ะถ้าคิดแบบชาวบ้านแบบผมเลยนะง่ายๆ ตายแล้วจะคุ้มไหมเนี่ยน้ําอัดลมกดฟรีดื่มไม่อัน้นผมดื่มตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนได้ไหมเนี่ยสงสัยไม่ได้กาไรหรอกคําตอบก็คือเปล่าเปล่าสุดท้ายแล้วดีขึ้นไม่งั้นเขาขขหันกลับไปแล้วดิเออใช่เพราะสังเกตแบรนด์เคเฟซเนี่ยเป็นลักษณะนี้หมดละคือน้ํากินไปเถอะมากดได้กี่รอบก็กดได้กดกี่รอบเอาจริงไม่กี่รอบหรอกอาจารย์สองสามล็อีกแล้วอ่ะผมกดรอบเดียวกินก็ไม่หมดแก้วสะทีครับ เพราะว่ายังไงเมื่อเราเดินออกจากร้านเนี่ยเราก็ไม่กลับเข้ามากดอีกแล้วไม่มีไมเซ็ตว่ากินน้ำอัดลมเยอะๆไม่ดีดั<ะ>งนั้นเนี่ยให้กินแบบสิบแก้ววันหนึ่งไม่ได้อุ้ยอ้วนอุ้ยไม่ดีกับสุขภาพนั่นนี่คือไม่<ะ>คือคนกินน้ำอัดลมไม่ได้กินเอาคมุมเป็น<ะ>พฤติกรรมอ๋อฮะ,ฮะคนกินเนื้อกินเอาคุมคนกินหมูกินเอาคมุคาคมคนกินกุ้งกินเอาคมุมอ๋อฮะแต่ไม่มีใครเดินไปกดน้ำอัดลมกินเอาคมุมไง เพราะเดี๋ยวจะกินอาหารอย่างอื่นไม่คุ้มใช่แล้วมากกว่านั้นคือกินน้ำอัดลมไปเยอะจะรู้สึกผิดมากเพราะถูกสอนมาตลอดว่าน้ำอัดลมมันไม่ดีต่อสุขภาพออไปเลยอย่างเงี้ยนมันเป็นอินไซต์ครัยอาจารย์ผมผมใช้ชีวิตกับความรู้สึกผิดมาทุกวันเลย <laughs> <laughs> ผมอยากรู้สึกถูกว่า <laughs> อ๋อใช่ใช่อันนี้ถูกต้องแล้วก็ไอของพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมคนที่คิดว่าแหมดิวเนี่ยคุ้มแลือเกินกิน4ี่แก้วยังไงก็จ่ายค่าเครื่องดื่มคุ้มเนี่ยคำตอบคือร้านแฮปปี้ด้วยซ้ำใช่ อีกอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่าการรีจิสเตอร์รสชาติลงไปในลิ้นคนไทยนี่นะแข่งยากมากเวลาที่รีจิสเตอร์ได้แล้วทําไมอาจารย์คือคนไทยอยาติดรถ KFC อ๋อฮะ,ฮะวันดีคืนดีอะ่ะเจ้าอย่างเกอเท็กซัสซิกเก้นไม่ใช่ไม่อร่อย<ะ>ใครเคยกินก็ว่าอร่อยดีแต่ไม่ไม่เหมือน KFC อ่ะคุณเล็กถูกถูกมีแบบทั้งแป้งทั้งความแซบ่บทั้งกลิ่น อะไรก็ไม่รู้ที่เขาเขาใจทําเขาใจอาจจะไม่ใช่อร่อยจริงก็ได้นะ,ะคือไม่คําเพราะาอร่อยแต่ละคนมัน s u b j e c t i v มันบอกไม่ได้แต่มันชินไงกินแล้วชินชินแล้วมันคือถ้าอร่อยไม่ต้องรสเนี่ยอ๋อมีคนที่เคยพูดกับผมเรื่องนี้คือคุณดรเพ็ญทัพาธนสารสินซึ่งท่านเคยดูแลสมัยนี้ท่านมีบริษัทของท่านเองสมัยก่อนท่านดูแลมามา่าท่านบอกว่ามาม่าต้มยำกุ้งกับมาม,าม่าหมูสับเนี่ยเป็นมาตรฐานของความอร่อยของคนไทยอคือไม่ได้บอกว่าอร่อยมันต้อง อร่อยมันคืออะไรแต่มันคือมาตรฐานความอร่อยคือต้องทาไห้ได้อย่างนี้ถึงจะอร่อยฮะและจันเชื่อไหมว่ามีคนเถียงกันด้วยนะมามา่าต้มยำกุ้งห่อเล็กอร่อยสุดแต่กินไม่เคยพอสองหอ่ออร่อยฟินแต่อิ่มไปนิดนึงซื้อบิ๊กแพ็ห่อใหญ่ไม่อร่อยอร่อย <laughs> เออมีแบบคนกเถียงกันด้วยนะเออทำไหมคือแล้วมันต้องเป็นห่อเล็กด้วยนะะฮะ,ฮะคืออร่อยอร่อยคือห่อเล็กด้วยนะแต่ว่า<ะ>ไม่อิ่ม อ่าแล้วแต่ก็แล้วแต่จะพูดแต่ว่าแปลว่าเขากำลังมีมาตรฐานเหมือนยาคูว่าคุณเล็กครับคือคนไทยก็จะอร่อยกับยาคูที่ขายได้น้อยกว่าคู่แข่งเนี่ยสาเหตุเพราะหาซื้อไม่ค่อยได้เถอะแต่จริงๆเนี่ยรสชาติอร่อยอ่าแต่คําว่าอร่อยเนี่ยต้องถามเจเนอเรชันเจเนอเรชันใหม่อ่ะเขากินยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งมากกว่าอ,อย่างเช่นบีทากเก้นก็ไปถามเจเนอเรชันว่าชอบกินเจเนอเรชันใหม่ว่าชอบกินยาคูครหรือกินบีทากเก้นก็บอกบีทาเก้นด้วยนะเพราะไปรีจิสเตอร์ในลิ้นไง มันเหมือนกับไก่ทอดกลับเรื่องไก่ทอดก็คือก็ราชินกับรส KFC แบบเนี้ยกินแล้วอุ้ยซอสติดนิ้วดูดนิ้วอีกมันคือ <Concept S 2> คอนเซปต์อะไรนะคอนเซปต์กินกู๊ดเออ finger ร์ซิกกิ g ง o ู๊เนี่ยใช่ใช่คือโหคนคิดสโลแกนนี่ยังคุยกับเพื่อนไม่นานนี้ว่าคนคิดสโลแกนเนี่ยต้องปรบมือเลยนะเพราะรู้ว่ากินเคฟซีแล้วทุกคนจะต้องดูดนิ้วจร,จริงๆเพราะว่าซอสมันอ่าใช่คือ finger licking good คือไม่มีไก่อ่ะคือเขาไม่ได้ขายไก่คือมันอร่อยซะจนแบบ ดูดนิ้วยังอร่อยเลยอะ่ะเออแต่ต้องดูดนิ้วตัวเองนะ <laughs> เออต้องควบคุมสตินิดนึงเออ,เอ,อดังนั้นก็เลยถอดบทเรียนว่าเรื่องต้นทุนเรื่องความคุ้นชินกลับมาที่ความต้องการลูกค้ายอยู่ดีใช่ครับงนั้นก็มีประเด็นพวกนี้ที่นำมาฝากแต่ว่าปิดท้ายของของรายการของเราวันนี้ก็คือว่า อย่าลืมดูตัวเลขและอย่าตกใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีมนุษย์ที่ตกใจเรื่องนี้เยอะมากแล้วบอกฉันทายัางไงดีฉันอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร,รฉันจะต้องปิดร้านไหมมันจะอะไรยังไงครับคือต้องกลับไปดูตัวเลขภาพรวมว่าร้านอาหารในประเทศไทยเติบโตอยู่นะครับเหมือนเดิมประมาณ5 7ถึงทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเติบโตต่อไปปีหน้านักท่องเที่ยวเยอะขึ้นอีกเราตั้งใจจะไป43ล้านคนครัวว้งจาก30กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารกําลังเติบโตตอยยู่่่เีงแวา ในกรณีนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องอุตสาหกรรมไม่ดีประเด็นเรื่องคู่แข่งเนี่ยเขาแข็งแกร่งในเรื่องของไก่ทอด2คือโออาซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เขาก็มองเห็นว่าถ้าจะเอาแรงเอาเงินเอาเวลาทาหนักขนาดนี้เอาไปทําอย่างอื่นน่าจะได้ประโยชน์กว่าเขาก็เลยต้องตัดลูกคนนี้ทิ้งเพราะฉะนั้นจะเอาประเด็นว่าปิดคือแย่ปิดคือแย่ที่สุดแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เนี่ยมาเป็นประเด็นที่ทําให้เราเดือดร้อนใจเรื่องของการที่จะไม่ทําให้ธุรกิจเติบโตธุรกิจนี้ยังเติบโตได้ เอออาจารย์พูดแล้วเห็นเห็นภาพชัดว่าโลกธุรกิจคืออย่างนี้เพราะว่าบางคนไม่รู้เป็นเห็นาพาดหัวข่าวก็จะดูเป็นดราม่าแล้วนี่ไงเศรษฐกิจวิกฤตแล้วเท็กซัสยังหนีเดี๋ยวพี่ดูอย่างอื่นก่อนจะเย็นเยน <laughs> น็ี่พี่ฟังรายการปิดซินนีก่อนแป๊บนึงนี่คือรายการของเราสัปดาห์นี้นะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าที่วิทยุจุฬาอาจารย์เอกผม <laughs> พอทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ